เดี๋ยวไปต่อกันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเพราะว่าเกิดเหตุเป็นชายติดยาใช้อาวุธปืนนี่ยิงลูกซองขออภัยปืนลูกซองนี่ไปยิงตำรวจด้วยค่ะเป็นเหตุอุกอาจคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคือทางแม่ของผู้ชายคนนี้ค่ะเขาโทรศัพท์ตามตำรวจบอกว่าให้มาช่วยคุมตัวลูกให้หน่อยจะส่งลูกไปที่ศูนย์บำบัดปรากฏพอตำรวจมาลูกชายคือคงจะเกรงกลัวนะคะแล้วก็ไม่อยากจะถูกควบคุมตัวไปก็เลยเอาปืนลูกซองนี่แหละค่ะมายิงตำรวจได้รับบาดเจ็บทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจตรีจรัญจิตเจือจุนพร้อมกับฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองจันทบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุค่ะซึ่งเป็นบ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ในซอยบ้านดอนตำบลคมบางที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ในสวนผลไม้มีแม่ของผู้ก่อเหตุก็คือนางนงลักษณ์ภูมิศักดิ์อายุ55ปียืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ส่วนตำรวจที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือดาบตำรวจภูวนัยแสงสง่าผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสภ.ตกพรมตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีค่ะนี่แหละค่ะจากการสอบสวนนางนงลักษณ์นะคะก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุโทรศัพท์ไปตามดาบตำรวจภูวนัยค่ะเพราะว่ารู้จักกันให้มาช่วยรับลูกชายก็คือนายภวดลภูมิศักดิ์อายุ33ปีให้มารับลูกนะคะเพื่อจะไปส่งที่ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพราะว่าลูกชายนี่ติดยาเสพติดอย่างหนักทีเดียวพอดาบตำรวจภูวนัยมาถึงบ้านนะคะปรากฏว่าลูกชายก็อยู่ในอาการหวาดระแวงแล้วค่ะเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับถืออาวุธปืนลูกซองลีแล้วก็ทำท่ายกขึ้นนะคะตัวเองนี่ตกใจค่ะรีบร้องห้ามเอาไว้แต่ปรากฏว่าไม่ทันนะคะลูกชายนี่ใช้ปืนยิงดาบตำรวจภูวนัยได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะวิ่งหนีไปสุดท้ายนี่ถูกตามจับเอาไว้ได้ด้วยค่ะเข้ามาเลยฉันยังไม่รู้ตัวเหมือนกันครับเดินพวกออกมาเลยมีเห็นมันละมันเดินพวกออกมาเราก็ไม่เห็นเราเห็นตอนยิงไหมเห็นก็มันก็ยิงไปแน่แล้วเราก็ห้ามก็แค่นั้นเองจะห้ามอะไรได้คือเราได้มีการห้ามห้ามสิวิ่งไล่กันไปเลยไล่ลูกฉันเองก็ไม่ค่อยจะดีฉันไล่ไม่ไหวไล่ไม่ไหวฉันติดมอเตอร์ไซค์วิ่งไล่เลยนะแม่ป้าเวลาเขายิงเขาวิ่งไปทางไหนเวลาเขายิงเสร็จเนี่ยไปตำหนุนค่ะไปตำหนุนเขาออกถนนเลยใช่ไหมเออไปตำหนุนแล้วแล้วยิงเพราะอะไรป่ะเขาก็โกรธคุณตำรวจที่จะมาเอาเขาไปนี่แหละค่ะก็เป็นเสียงของแม่ผู้ที่ก่อเหตุนะคะส่วนอาการของดาบตำรวจภูวนัยที่ถูกยิงค่ะตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนนายภวดลนะคะตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีนะคะในข้อหาพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนด้วยนะคะ